อาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวานนี้ฝนตกหนักที่กรุงเทพที่วัดนี่ก็ตกเมื่อคืนนี้ก็ยังตกอยู่แต่ว่าตอนเช้านี้ได้เจรจากันแล้วทำความเข้าใจกันบอกว่าวันนี้เนี่ยขออย่ามาตกที่วัดชลประทานไปตกบางเขนหลักสี่ดอนเมืองที่ไหนก็ตามใจอย่ามาตกตรงวัดชลประทานก็แล้วกันได้ขอร้องกันไว้อย่างนั้นจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่รู้แต่ว่านึกๆไว้อย่างนั้นอธิษฐานใจไว้ว่าอย่าตกเลยคนก็จะมาทำบุญสุนทานกันจะมาฟังธรรมมาทำกิจศาสนาฝนฟ้าก็อย่าตกเลยว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็คอยดูกันต่อไปคงจะไม่ตกคึ้มๆอย่างนี้ดีสบายอากาศคึ้มเราจะได้นั่งฟังกันให้สบายใจญาติโยมที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งอยู่ที่ลานไผ่ก็ไม่ต้องกลัวอย่ากลัวว่าจะตกแต่ให้นึกว่าไม่ตกไม่ตกนึกมันพร้อมๆกันกำลังคนมากๆกำลังใจนี่มันก็สำคัญเหมือนกันทำให้เกิดอะไรได้ก็กำลังใจเป็นใจหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องอะไรเรื่องนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอำนาจจิตของมนุษย์เพราะงั้นให้ตั้งใจว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกนึกว่าอย่างนั้นแล้วก็ฟังธรรมกันให้สบายวันนี้เป็นวันที่7เดือนสิงหาคมเรียกว่าเป็นวันต้นเดือนมาเช้าก็ไปออกโทรทัศน์ปาฐกถาให้ญาติโยมได้ฟังกันนิดหน่อยไปออกโทรทัศน์ในเมื่อเช้านี่ก็จัดดอกบัววางไว้บนโต๊ะที่นั่งปาฐกถาก็เลยพูดเรื่องดอกบัวให้คนฟังพูดให้รู้ว่าดอกบัวนี่เป็นดอกไม้ตัวอย่างแห่งความสะอาดของจิตใจก็ดอกบัวนี่มันเกิดจากต้นบัวตอบัวนี่เกิดในโคลนสกปรกในน้ำสกปรกแต่ว่าดอกบัวโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้เป็นดอกไม้สะอาดสีสวยขาดอย่างเดียวคือขาดกลิ่นเท่านั้นเองดอกบัวไม่มีกลิ่นดอกไม้บางอย่างสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นบางอย่างก็มีสีสวยด้วยกลิ่นดีด้วยเช่นดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมดอกมะลิมีกลิ่นหอมสารพีมีกลิ่นหอมพิกุลก็มีกลิ่นหอมแต่ดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นมีสีดีผิดกับดอกไม้อื่นซึ่งเกิดอยู่บนต้นไม้สูงสูงแต่ดอกบัวนั้นเกิดในน้ำในโคลนแต่ว่าดอกบัวก็ไม่เปื้อนด้วยโคลนด้วยตมเป็นดอกไม้ที่สะอาดปราศจากทุกข์พระพุทธเจ้ามองดูสัตวโลกพระองค์ก็เปรียบคนเหมือนกับดอกบัวคือคนเรานั่นมันมีสี่จำพวกทางจิตใจร่างกายนี้ท่านไม่แบ่งแบ่งใจคนออกเป็นสี่ระดับคือคนที่พูดอะไรปั๊บเข้าใจทันทีนี่มีอยู่พวกที่จะต้องอธิบายจึงจะเข้าใจมีอยู่พวกที่พอจูงไปได้ในทางที่ถูกที่ชอบก็มีอยู่พวกที่ดึงไม่ไหวเขาเรียกว่าพวกดอกบัวที่เน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเน่าอยู่ในน้ำไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมารับแสงอาทิตย์มันก็มีอยู่เหมือนกันคนเราก็เป็นอย่างนั้นคนพวกที่ดอกบัวเสมอน้ำพร้อมที่จะบานรับแสงอาทิตย์เหมือนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่มาวัดชลประทานทุกวันอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าดอกบัวเสมอน้ำ
พออาทิตย์ส่องก็บานรับแสงอาทิตย์ทันทีอันนี้ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำบานในวันต่อไปหมายถึงคนที่เตรียมจะมาไม่ได้มาสักทีพอเจอว่าแม่นึกจะไปอยู่แต่มันไม่ได้ไปสักทีนี่เรียกว่าดอกบัวใต้น้ำแต่ว่าเตรียมอยู่จะบานแต่ยังไม่บานสักทีอันนี้ดอกบัวชนิดหนึ่งนั่นพอพูดชักจูงมาได้ส่วนดอกบัวอีกชนิดหนึ่งนั่นจมน้ำตายเน่าเป็นเหยื่อเต่าที่พระองค์เปรียบว่าเน่าเป็นเหยื่อเต่านี่เป็นความจริงในที่ตากหน้าวัดน่ะเมื่อก่อนนี่มันมีปักตบมากเขาให้เด็กพัฒนาเอาปักตบขึ้นหมดแล้วก็คอยกวดโผล่หัวขึ้นมาเก็บพลัวขึ้นมาเก็บเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่มาอยู่ในหนองข้างหลังหนองนั่นไม่มีปลาชุมนั่งอยู่ที่กุฏิมองแล้วเดี๋ยวผุดเดี๋ยวผุดเดี๋ยวผุดปลามันผุดบ่อยๆแล้วเหมือนกับเรียกแหเรียกอวนมาหาคนจะรู้ว่าหนองนี้มีปลามากแล้วก็จะมาตกเบ็ดนี่แหละเขาเรียกว่าปลาตายเพราะปากมันจะตายก็เพราะปากที่พุดขึ้นมานั่นเองบ้วนขึ้นมาทีไรคนรู้มาทีไรส่วนรู้ไอ้ตัวเล็กบ้วนน้อยๆไอ้ตัวใหญ่ตุ้มขึ้นอย่างนั้นให้มันดังให้คนได้ยินว่ากูอยู่นี่แล้วก็จะได้เอาแหอวนมาจับไปแล้วก็มีคนอยากจะอายุยืนชอบเอาเต่ามาปล่อยในสระน้ำเต่าก็ตัวโตๆวันนั้นฝนตกขนาดอย่างนี้กลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมขึ้นมาหน้ากุฏิเอามาเห็นก็บอกมันเรื่องอะไรขึ้นมาทำไมเดี๋ยวใครเอาไปต้มจะทำอะไรเงี้ยเหมือนกับมันได้ยินอย่างนั้นแหละพอว่าอย่างนั้นถอยหลังคลานลงน้ำต่อไปมันก็พอสอนได้นะเต่าตัวนั้นเรียกว่าเป็นเวยานายอยู่เหมือนกันพอเตือนได้เลยลงน้ำต่อไปอันนี้ไอ้บัวในเมื่อก่อนนี่ดอกบัวเต็มสวยหลายสีคุณนนท์เรวดีทับทิมทองเอามาปลูกไว้ปลูกไว้มันอยู่หลายปีแต่พอปักตบขึ้นเต็มนี่บัวตายหมดตอนนึกว่าปลูกไม้เอาหาพันบัวมาปลูกเอาไม้ไปปักกดมันไว้ปลูกไว้ไม่มีขึ้นสักต้นเดียวก็รู้ว่าอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามีต้นหนึ่งลุดลอยมาใกล้กุฏิเต่าหลายตัวมารุมกันกินในต้นบัวต้นนั้นบอกไอ้ที่ขึ้นไม่ได้ก็เต่ากินนี่เองก็นึกถึงคำเปรียบของพระผู้มีพระภาคว่าดอกบัวเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาจริงทีเดียวเต่ามันกินหมดคนเราที่ชอบปล่อยเต่าเนี่ยชอบเอามาปล่อยตามวัดบางแห่งนั้นเต่าทรมานเหลือเกินเช่นที่สระวัดเบญจคูเขาทำไว้ดีจุดหมายเขาเพื่อให้มีน้ำพระจะได้อาบได้ใช้สมัยก่อนน้ำระบายเข้าออกได้เดี๋ยวนี้ไม่มีการระบายเข้าออกเต่ามาอยู่กันหนาแน่นเรียกว่าพลเมืองเต่ามากเหลือเกินในคูนั่นแน่นนะแล้วก็เต่าสกปรกไม่สะอาดอยู่กันอย่างลำบากเดือดร้อนทรมานคนก็ยังเอามาเพิ่มจำนวนลงไปอีกทั้งที่เต่าลำบากแล้วทำไมก็จึงเอามาปล่อยที่วัดมันปลอดภัยถ้าปล่อยที่อื่นเกรงจะไม่ปลอดภัยความจริงปล่อยในแม่น้ำมันก็ปลอดภัยเหมือนกันและเล่นว่ายแต่มันหาเรื่องไปหาหม้อแกงเองมันเที่ยวขึ้นมาก็จับเราแต่นั่นเองปล่อยเต่าให้อายุยืนนี่ยังไม่ดีต้องปล่อยเต่าให้หมดความงู้ด้วยถึงจะดีเพราะเต่านี่คือตัวงู้นี่เขาจึงพูดว่างู้เหมือนเต่าคนโบราณเขาเขียนภาพหัวคนขี่หลังหัวแบกเต่าไว้ตัวเรียกว่างู้สองชั้นนะนี่นั่งบนหลังหัวแล้วยังแบกเต่าอีกเรียกว่าเป็นความงู้สองชั้นก็เปรียบว่าเต่านี่คือความงู้ความไม่รู้อะไรงู้เหมือนเต่าเต่านี่มันงู้ทีนี้ก็เราเอาเต่าไปปล่อยก็อย่าปล่อยแต่เต่าแต่ว่าควรปล่อยความงู้มีในตัวเสียบ้างเวลาจะปล่อยเต่าก็ไปนั่งพิจารณาที่ริมสระน้ำพิจารณาว่างู้ในตัวข้าพเจ้านี่มีอะไรบ้าง
ความงู้ความงมงายความหลงผิดความเข้าใจผิดเที่ยวเชื่ออะไรไม่เข้าเรื่องก็คิดว่าควรจะปล่อยไปกับเต่านี้เสียด้วยบอกว่าแกเอาไปด้วยนะไอ้ความงู้ของข้าที่ข้าเที่ยวหลงไหวอะไรต่ออะไรเชื่ออะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวนี่มานานแล้วยังไม่ยอมฉลาดสักทีวันนี้ขอปล่อยเต่าสักทีนะเลยปล่อยไปกับความเอาความงู้ฝากเต่าไปเต่าก็จะลงน้ำต่อไปความงู้เราก็จมน้ำไปเสียด้วยเราก็จะมีอะไรดีขึ้นอย่ามุ่งแต่เพียงอายุยืนอายุยืนไม่ใช่ดีเราไปดูคนแก่ที่แก่มากๆเลยอยากจะตายวันละหลายคนแต่มันก็ไม่ตายสักทีแสดงว่าอายุยืนนี่ไม่ดีอยู่ไปตามเรื่องอย่าให้มันยืนเกินไปสุดแล้วมันดีกว่าสุดแล้วแต่ธรรมชาติจะอยู่ไปได้เท่าไรเราก็อยู่ไปเท่านั้นแหละอันนี้ดอกบัวนี่เป็นดอกไม้สะอาดเขาจึงปลูกไว้ตามหน้าวัดก็เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนคนที่ไปวัดเป็นบทเรียนสำหรับคนที่อยู่ในวัดด้วยให้ดูดอกบัวเป็นตัวอย่างแล้วจะได้ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากทูตที่มันจะทำให้ใจเศร้าหมองอย่างนี้เป็นประโยชน์เขาจึงชอบปลูกไว้ตามบริเวณวัดในวัดโดยมากก็ปลูกดอกบัวหลวงโดยมากก็เป็นดอกบัวหลวงสีมาชมพูสีเขียวนี่มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแพร่หลายปลูกไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจจะได้เก็บดอกบัวไปบูชาพระด้วยพระพุทธเจ้านั่งบนแท่นมีดอกบัวก็เพราะว่าดอกบัวนี่เป็นดอกไม้สะอาดเอาประดับแท่นฐานที่นั่งของพระพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องหมายว่าพระพุทธองค์นี่ทรงนั่งอยู่บนความสะอาดความสงบความสว่างของใจไม่ได้นั่งอยู่บนความแปดเปื้อนความมืดความเร่าร้อนแต่นั่งอยู่บนความสะอาดสงบสว่างเราไปเห็นดอกบัวที่ฐานพระเราต้องนึกว่าอ่อนเขาทำถูกทำดอกบัวเป็นแท่นรองรับพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคนที่ได้พบได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีน้ำประทัยสะอาดมีน้ำประทัยสงบสว่างเราก็ควรจะทำใจเราให้สะอาดให้สงบให้สว่างด้วยใจสะอาดใจสว่างสงบนั้นเป็นจุดหมายของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาดอกบัวมันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้คิดในรูปอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะทำใจประดุจดอกบัวให้รูปหัวใจคนนี่มันก็รูปดอกบัวเหมือนกันรูปหัวใจนี่ถ้าเรากวาดรูปมันก็เป็นดอกบัวนะแต่เอาปลายลงมันเลี้ยวลงไปข้างล่างข้างบนกว้างดอกบัวที่ฟ้ําไม่ใช่ดอกบัวที่ชูขึ้นในรูปอย่างนั้นก็เป็นรูปดอกบัวคว่ำลงไปเราก็ควรจะทำใจของเราให้เป็นดอกบัวอยู่เสมอการที่จะทำใจให้เป็นดอกบัวนั้นเราต้องรู้ว่ามันเปื้อนเพราะอะไรใจเรานี่เปื้อนเพราะอะไรเปื้อนเพราะสิ่งใดมาอย่างไรไปอย่างไรนี่ต้องเรียนต้องรู้ต้องศึกษาเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนาที่สอนไว้ละเอียดละออในเรื่องอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของใจนั้นก็ได้เคยพูดให้โยมฟังบ่อยๆว่าเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่โดยปกติคือปกติของใจที่ยังไม่ได้รับอะไรเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วก็สงบอยู่สว่างอยู่ด้วยปัญญาเหมือนกันเมื่อยังไม่ได้พบอะไรคล้ายๆกับตัวแมลงมุมตัวใหญ่ๆที่เราไปในป่าก็จะเห็นอยู่ในกรุงนี่ไม่ค่อยเห็นแต่อยู่ป่านี่จะเห็นว่าไอ้ตัวแมลงมุมนี่มันขึงตาข่ายของมันเส้นใยที่มันเอามาขึงนี่ไม่ใช่เล็กๆนะกว้างกว่าคิดเป็นตารางเมตรตั้ง10ตารางเมตรที่มันขึงออกไปรอบบริเวณขึงไปรอบแผ่รัศมีออกไปเป็นวงกลมวงรอบแล้วตัวมันก็มาเกาะอยู่ที่ตรงกลางเกาะอยู่ด้วยความสงบนิ่งไม่ใช่หลับแต่ว่ามีสติอยู่ตลอดเวลา
มันเกาะอยู่ด้วยความมีสติคอยจ้องดูว่าสายใยที่ขึงนี้กระเทือนตรงไหนด้านไหนสมมติว่ามีตัวแมลงอะไรบินมากระทบสายมันก็กระเทือนเข้าไปถึงจุดกลางพอถึงจุดกลางมันรู้ว่าด้านนี้มันก็พุ่งพรับออกไปเลยไปถึงก็ต้องจับตัวแมลงตัวนั้นพ่นพิษใส่มันมียาพิษที่จะทำให้แมลงสลบถึงแก่ตายเรียกว่าสลบไปก่อนพอสลบแล้วมันก็พามาที่ตรงกลางเอามาวางไว้แล้วมันก็เจาะดูดเอาอาหารในตัวสัตว์นั้นเอาเลือดเอาอะไรในตัวสัตว์นั้นกินจะเหลืออยู่แต่โครงมันเราจะไปพบว่ามันมีโครงเหลืออยู่ข้างในมันกินหมดแล้วมันทำอย่างนั้นเมื่อกินแล้วมันก็นอนสงบอยู่ต่อไปถ้ากระเทือนด้านไหนก็ไปต่อไปนี่คือเรดาร์นั่นเองมนุษย์ทำเรดาร์นี่ก็เอาอย่างสัตว์นั่นแหละสัตว์มันเป็นครูเป็นบทเรียนถ้าทำให้เราเห็นว่ามันทำอย่างไรก็ทำเรดาร์ดักคลื่นเสียงจากที่ต่างๆจับคลื่นเสียงได้เราไม่ได้เอาอะไรมากินแต่เอาคลื่นเสียงคอยจับคอยดักก็เหมือนแมลงมุมทำอย่างนั้นสภาพจิตของคนเรานี่ก็คล้ายกันคือว่าสงบนิ่งอยู่ไม่มีอะไรมายั่วก็อยู่ในสภาพสงบแต่นี่มันทางยั่วของจะสิ่งที่จะมากระทบนั่นมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายประสาทใจน่ะเป็นจุดอยู่ตรงกลางการรับรู้อยู่ที่ใจสิ่งห้าอย่างนี้เป็นช่องทางเข้ามาตาก็นำรูปเข้ามาหูก็นำเสียงเข้ามาจมูกนำกลิ่นเข้ามาลิ้นก็นำรสเข้ามากายก็นำสิ่งที่กระทบกายภาษาเทคนิคตามธรรมะเขาเรียกว่าโพธิภะมากระทบร่างกายทบประสาทกายอะไรมากระทบเรารู้ทันทีรู้ว่าเย็นว่าร้อนอ่อนแข็งหรือว่าอะไรมากระทบเรารู้มดกัดเรารู้อะไรผิวหนังกระทบอะไรมันก็รู้มีประสาทโยงใยไปทั่วร่างกายแล้วก็มารู้อยู่ที่สมองเลยตัวรู้มันอยู่ที่สมองเป็นผู้สั่งงานอยู่ในตรงนั้นเรียกว่าใจหัวใจนี่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองแต่ว่าการรับรู้มันอยู่ที่สมองโยงใยมันอยู่ตรงนั้นถ้าสมองพิการบางส่วนก็เป็นอัมพาตไปเช่นคนเป็นอัมพาตครึ่งตัวก็แสดงว่าสมองส่วนนั้นสั่งงานไม่ได้มันที่คนพิการไปเสียแล้วร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่กระดุกกระดิกเพราะว่าสมองไม่ทำงานคือไม่สั่งแล้วก็เป็นอัมพาตไปถ้าหากว่าไม่สั่งทั้งหมดทุกส่วนก็นอนนิ่งดุจท่อนไม้ท่อนฟืนสักแต่ว่าหายใจเข้าออกไม่รับรู้อะไรแล้วรูปกระทบตาก็ไม่รู้เสียงเข้าหูก็ไม่รู้กลิ่นเข้าจมูกก็ไม่รู้ไม่รับทั้งหมดสมองไม่ทำงานเรียกว่านอนแข็งทื่อดุจท่อนไม้ท่อนฟืนก็ต้องคอยป้อนอาหารกันไปเลี้ยงกันไปตามเรื่องอย่าให้ตายเช่นเลยก็มันทารุณไปหน่อยแล้วก็ต้องเลี้ยงไว้เลี้ยงกันหลายปีเหมือนกันคนเจ็บไม่ทรมานเพราะไม่มีความรู้สึกอะไรแต่คนเลี้ยงนี่ทรมานเช่นลูกเป็นอย่างนั้นเหมือนกับลูกสาวของท่านนายพันทหารคนหนึ่งนอนเฉยคุณแม่ก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้สะอาดเรียบร้อยแท้เรียกว่าไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยคุณแม่นั่งเฝ้าลูกสาวที่นอนเฉยเฉยเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่นั่นแหละคนก็ลูกข่าวก็แม่ช่วยกันทั่วลูกอ่ะคนในเมืองไทยในหลวงพ่อองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชอาสาทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ว่านิมนต์ตามชอบใจเอามาทำพิธีกันลุกเสกกันไปเป่ากันไปเอา3วันไม่ได้ท่าลาเจริญพรลากลับวัดไปเอาหมอชาวบ้านก็มาอาสา
มาช่วยกันทำเท่าใดก็ไม่สำเร็จลากลับไปในต่างประเทศยังอุตส่าห์ส่งจดหมายส่งหนังสือมาให้อ่านอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็ส่งมาพวกคริสเตียนนิกายต่างๆอุตส่าห์ส่งมาขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เจอคุ้มครองรักษาเอามาคุ้นเคยครอบครัวนี้ไปเยี่ยมเอามาให้ดูนี่จดหมายจากประเทศอเมริกาจากอังกฤษจากไหนต่อไหนโอ้ยมากมายก่ายกองเอามาช่วยให้ฟื้นให้พูดได้ลุกขึ้นได้ไม่มีทางนอนเฉยไม่ยิ้มไม่หัวตาก็มองแต่ว่าไม่แสดงอาการอะไรนี่คือความเสื่อมทางสมองเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเข้าไปเบียดเบียนก็ได้ไม่รู้ว่ามันมาอะไรนะหมอก็ค้นไม่พบเหมือนกันหมอเองนี่ก็ไม่ใช่จะรู้ไปหมดทุกอย่างนะหมอเองก็เป็นเหมือนกันหมอบางคนก็เป็นโรคอย่างนี้นอนอยู่นั่นแหละยังไม่ตายสักทีนอนทรมานไปหลายวันนี่ก็เป็นได้เพราะโรคนี้ไม่ได้เลือกว่าคนนี้เป็นหมออย่าเป็นนะคนนี้เป็นนายแบงค์อย่าเป็นนะคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเอาไว้ดูเล่นก่อนอย่าเป็นเลยเราโรคก็ไม่มีการเลือกเป็นอย่างนั้นให้แก่คนทุกคนเป็นเท่าเทียมกันเราจึงพูดว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายมันก็เหมือนกันมีสภาพเท่าเทียมกันทั้งนั้นหนีไม่พ้นและเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ร่างกายแข็งแรงอยู่ดีๆเนี่ยปุ๊บปั๊บขึ้นมาเอ้าไม่เรื่องแล้วเป็นอะไรไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็มีง่ายๆตายง่ายๆมีแม่บ้านคนหนึ่งสามีแกตายด้วยโรคหัวใจเนี่ยแม่บอกว่าเขาก็อยู่ดีๆเขาทำงานทำการเป็นคนเรียบร้อยแล้วทำไมจึงมาตายอย่างนี้บอกเอ้าไอ้เรื่องตายเนี่ยมันอย่างนี้แหละหนูเอ้ยมันเรื่องธรรมดาคนเรามันไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนและด้วยรูปอะไรเราไม่รู้มันอาจจะเป็นขึ้นเมื่อใดก็ได้เพราะชีวิตนี่มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจะไปที่สุดลงตรงไหนเราก็ไม่รู้อธิบายให้ฟังก็ต้องพูดกันหลายๆวันมาบ่อยเศร้าโศกเสียใจถามโน่นถามนี่เลยตัดบทว่าอย่าไปถามเป็นกังวลสำหรับคนตายต่อไปเลยมาถามเรื่องว่าจะอยู่ดีกว่าว่าจะอยู่อย่างไรจะดำเนินงานต่อไปอย่างไรจะเลี้ยงลูกอย่างไรเพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นมีคุณภาพมีประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติต่อไปเราคิดเรื่องนี้เรื่องตายนี่ไม่ต้องคิดแล้วตายแล้วไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเขาตายไปแล้วเราจะไปกังวลอะไรเรามาคิดเรื่องว่าเราจะทำใจอย่างไรเราควรจะอยู่อย่างไรจึงจะมีความสงบทางจิตใจพอสมควรแก่ฐานะดีกว่าอธิบายให้ฟังอย่างนั้นก็ค่อยๆผ่อนไปคลายไปมันค่อยๆผ่อนไปฉลาดขึ้นค่อยๆรู้เรื่องอะไรเป็นอะไรมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสภาพจิตใจคนเราเนี่ยโดยปกติมันก็ไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรขึ้นก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่เข้ามากระทบรูปมากระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายถูกต้องโผฏฐัพพะก็เกิดอารมณ์ขึ้นในใจเกิดความรู้สึกเราเรียกว่าเกิดวิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นในใจชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆมันรู้สึกอย่างนั้นพอมีความรู้สึกขึ้นแล้วมันก็ปรุงต่อไปชอบใจก็อยากจะได้อยากจะเอามาเป็นของตัวถ้าความชอบมากก็อยากจะได้ไวๆใจร้อนใจเร็วหุ่นนั้นพลันเล่นเพราะในสิ่งที่เราอยากจะได้ถ้ามีใครมาขัดขวางไม่ให้เราได้สมใจเอ้าเกิดความโกรธเกิดความเกลียดบุคคลนั้นมันใช่คนนั้นที่เข้ามาขัดขวางความต้องการของเราถ้าไม่รู้ยับยั้งชั่งใจไม่บังคับตัวเองมีอะไรอยู่ใกล้ก็อาจจะประหัตประหารคนนั้นก็ได้มีปืนอยู่ใกล้ก็จะยิงกัน
ดูข่าวที่เขายิงยิงกันบางทีก็เรื่องมันไม่มากมายอะไรแต่ว่ายิงกันตายเพราะว่ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์กูดขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องประกอบที่จะช่วยให้สำเร็จตามความต้องการของความโกรธมีปืนอยู่ใกล้ก่อนปืนยิงเปรี้ยงเข้าให้มีมีดแทงเข้าให้มีไม้ตะบองก็ทุบลงไปบนกระบาลอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นใจมันตกไปสู่อำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองทำให้มืดมัวไปเหมือนท้องฟ้ามัวอยู่เวลานี้มองไม่เห็นแสงอาทิตย์มันไม่เห็นแสงแต่มันมีแสงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะมันส่องขวาความมืดลงมาไม่ชัดแต่มันอยู่ข้างบนจ้าอยู่ข้างบนแต่เราขึ้นเรือบินให้สูงพ้นไอ้สิ่งที่ลอยอยู่เนี่ยเรือบินมันบินพ้นไปพ้นในหมู่เมฆเหล่านี้ขึ้นไปข้างบนก็สว่างแต่พอมองลงมาข้างล่างมันก็มืดบอดไปอย่างนี้ใจเราก็เป็นอย่างนั้นพอเกิดอะไรมาหุ้มใจแล้วมองอะไรไม่ชัดไม่เห็นเมื่ออะไรมันครอบงำแรงความโกรธครอบงำก็ทำตามอำนาจความโกรธความเกลียดครอบงำทำตามอำนาจความเกลียดความริษยาครอบงำทำตามอำนาจความริษยาความรักครอบงำก็ทำไปตามอำนาจความรักความพอใจมันเป็นเหตุให้ทำชั่วได้ทั้งนั้นคนทำชั่วเพราะรักก็มีทำชั่วเพราะเกลียดก็มีทำชั่วเพราะโกรธก็มีทำชั่วเพราะความริษยาก็มีทำชั่วเพราะความพยาบาทเจ็บใจในบุคคลนั้นมันก็มีอันนี้ใจของเรามันเปลี่ยนสภาพไปไม่อยู่กระร่องกระรอยไม่เป็นตัวเดิมหน้าตาดั้งเดิมถูกฉาบด้วยสีหลายอย่างหลายประการเหมือนกับตัวละครที่แต้มหน้าแต้มตาออกไปแสดงแต่งหน้ายักษ์แต่งหน้ามนุษย์แต่งหน้าเป็นคนแก่คนที่ไม่แก่ก็แต่งให้แก่ได้ออกมาแล้วผมผ้าหอกไปเสื้อปราบกายผิวหน้าก็ทำให้เป็นริ้วเป็นรอยอะไรไปดูเป็นคนแก่ไปได้แล้วก็ทำท่าทางเป็นคนแก่ไปด้วยเปล่งเสียงก็เป็นคนแก่ไปด้วยนี่เรียกว่าถูกปรุงแต่งใจเราก็ถูกแต่งด้วยสิ่งเหล่านั้นถูกแต่งด้วยความรักถูกแต่งด้วยความชังถูกแต่งด้วยความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรเก็บไว้ในใจหรือว่ามีความรู้สึกแข่งดีกับคนนั้นมีมานะมีถือตัวข้าไม่ยอมใครนี่เรียกว่าถูกปรุงแต่งทั้งนั้นใจที่ถูกปรุงแต่งอย่างนี้มันก็เกิดความมืดบอดขึ้นมาเศร้าหมองเหมือนกับสิ่งที่สะอาดเราเอามาวางไว้บนโต๊ะวางไว้หลายวันก็ค่อยสกปรกขึ้นทีละน้อยทีละน้อยขี้ฝุ่นมาจับนานๆเข้าดูหนาเตอะกลายเป็นสิ่งสกปรกไปแต่ถ้าเอาไปล้างมันก็สะอาดขึ้นต่อไปเราจึงต้องกวาดบ้านต้องซักเสื้อผ้าต้องอาบน้ำต้องเช็ดถูสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาวัตถุภายนอกนี่เรารักษานักหนาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดกันอย่างดีเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำความสะอาดเราไม่ค่อยได้ทำมักจะละเลยเพิกเฉยไม่สนใจที่จะจัดการกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือใจของเราเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้ทำความสะอาดใจของเราไม่ได้ทำความสะอาดมันก็หมักหมมสกปรกขึ้นทุกวันทุกเวลาทำให้เกิดความเสียหายความหมักหมมของสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของเรานั้นก็เราเรียกว่าสันดานนั่นเองที่เราพูดว่าสันดานมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเดิมมันไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ว่าสะสมบ่อยๆเก็บไว้บ่อยๆในเรื่องนั้นเก็บขยะไว้ในบ้านบ้านมันก็เต็มไปด้วยขยะเก็บทองไว้มันก็เต็มไปด้วยทองเก็บเสื้อผ้าก็เต็มด้วยเสื้อผ้าเก็บเพชรนิลจินดามันก็เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาล่ะใจเรานี่ก็เหมือนกันเราเก็บอะไรเราเก็บความโกรธใจเราก็มากด้วยความโกรธเก็บความริษยาใจก็มากไปด้วยความริษยาเก็บความหลงใจเราก็มากไปด้วยความหลง
เก็บความมานะถือตัวเราก็เป็นคนมีมานะถือตัวถ้ามันก็หนึ่งเหมือนกันไปไหนเป็นรถไม่ได้ไม่ลงใครหนึ่งตลอดเวลานี่เราเก็บสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีนิสัยอย่างนั้นมีสันดานอย่างนั้นเมื่อเช้านี้มีคนหนึ่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแกก็เป็นข้าราชการนะเป็นครูใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะก็พยายามทำงานด้วยความตั้งใจโรงเรียนเมื่อก่อนนี้มันที่มันน้อยมีเพียง4ไร่ก็เที่ยววิ่งขอเขากราบเขาวิ่งบอลก็แกเป็นผู้หญิงเนี่ยเที่ยวกราบเที่ยวกรานเขาขอนั่นขอนี่ได้เพิ่มขึ้นเป็น14ไร่ไอ้ก่อนนี้ก็มีโรงเรียนมุงจะมุงจากมุงถูกฟาคาอะไรไปเรียนก็ไปตามเรื่องก็วิ่งเต้นพยายามจนได้อาคารมาสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแต่ว่าทำอะไรดีก้าวหน้าไปชาวบ้านก็ร่วมมือไปขออะไรเขาก็ให้ทำทุกอย่างเขาก็ให้ทั้งนั้นแหละแต่ว่ามีคนประเภทหนึ่งสันดานมันไม่ชอบคนทำดีไม่ส่งเสริมความดีของคนไม่อยากเห็นใครดีไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นใครดีมันเรื่องอะไรคอยที่จะว่าเขาตลอดเวลาคือคนประเภทหนังสือพิมพ์ที่ออกในท้องถิ่นมีอยู่ฉบับหนึ่งก็คอยติทุกวันหาเรื่องติอาจารย์นั้นทุกวันเพื่ออะไรเขาบอกว่าต้องไปพบเขาไปแถลงความจริงกับเขาจึงจะไม่ลงถ้าไม่ไปหาเขาก็เขียนอย่างนั้นเขาด่าอย่างนั้นด่าที่นั่นไม่พอยังส่งมาหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพที่ชอบด่าคนก็ให้เขาด่ากันต่อไปพวกสกุลด่านี่มันมีอยู่รวมวงไพบูลย์กันเรียกว่าสกุลด่าด่าโน้นด่านี่ด่าเรียกว่าวันไหนถ้าไม่ได้ด่าชาวบ้านแล้วมันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ต้องด่าเรื่อยไปคอยยุคอยแย่ให้นักเรียนรังเกียจมั่งเขียนบัตรสนเท่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปสอบสวนอ้าวสอบไม่มีอะไรก็คนไม่ได้ทำชั่วไม่ได้กระทำความผิดตั้งใจแต่จะสร้างความงามความดีให้เจริญก้าวหน้าแล้วเจริญขึ้นทันตาจริงทั้งหลายก้าวหน้าแต่ว่าคนบางประเภทเขาไม่ได้ประโยชน์จากความเจริญนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์จากความเจริญนั้นก็หาทางตัดหาทางทำลายคนที่มันดีนี่เขาเรียกว่าลูกริษยาลูกเห็นแก่ตัวกิเลสสองตัวนี้มันมาด้วยกันเกิดเห็นแก่ตัวก่อนพอเห็นแก่ตัวก็ริษยาคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าตัวเจริญกว่าตัวทำอะไรก็ต้องให้ตัวร่วมวงไพบูลย์ด้วยเพื่อจะได้แบ่งผลอะไรกันบ้างถ้าไม่แบ่งให้ก็หาทางทำลายให้คนนั้นออกไปแล้วจะได้เอาพวกของตัวขึ้นมาต่อไปอย่างนี้มันมีบ่อยๆตามจังหวัดต่างๆบางคนเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยคนดีนะเขาชมกันทั้งนั้นแหละเขาสรรเสริญกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนดีชมนี่มันไม่ค่อยดังไอ้คนชั่วมันตินี่มันดังเพราะมันมีหน้ากระดาษก็มันแล้วก็เขียนลงไปก็ดังไปแล้วคนก็อ่านแล้วก็พลอยเห็นด้วยไม่ได้คิดว่าเอ๊ะนี่เขาจริงหรือเปล่าไม่ได้ตั้งกองไปสอบสวนความจริงเหล่านั้นอันนี้คือวิธีการทำลายความก้าวหน้าของคนให้หมดกำลังใจถ้าเป็นคนใจอ่อนก็แหมท้อแท้อ่อนกำลังไม่อยากจะทำก็ลาออกไปแต่ถ้าเป็นคนมีคุณธรรมมีความปรารถนาดีต่อส่วนรวมไม่ยอมตั้งต่อไปทำไปตามแนวทางที่ถูกที่ชอบไอ้พวกนั้นก็คอยกัดคอยแว้งอยู่ตลอดนี้นะไม่ให้อยู่เป็นสุขได้นะสงครามประสาทสงครามจิตวิทยาทำให้เกิดความรำคาญใจอย่างนี้มีอยู่มากมายหลายกองในที่ทั่วไปยังไม่มีการรวมตัวของคนดีที่จะลงโทษคนชั่วทั้งหลายประเภทอย่างนั้นให้เกิดความสำนึกเกิดความรู้สึกตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าคนดีไม่ได้มาพบกันมันดีอยู่คนละบ้านดีคนละที่อยู่กันคนละแห่งความดีไม่ได้มารวมกัน
แต่พวกชั่วนั่นมันรวมกันเข้ามันรวมเข้าแล้วมันก็ประกาศความชั่วคนอื่นไม่ได้ประกาศความงามความดีไม่มีคำชมเชยมีแต่คำติคำว่าเอ่ยที่ไรต้องติต้องว่าเราก็ว่าคนคนนั้นน่ะมีความชั่วตั้งแต่หัวถึงตีนนะไม่มีอะไรดีสักหน่อยมันเป็นอย่างนี้มันมีอย่างนั้นนะญาติโยมบางคนก็อาจจะถูกเรื่องอย่างนี้เหมือนกันถ้าว่าจะมาเกี่ยวกับคนมากเกี่ยวกับสังคมเช่นเราเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานบริษัทห้างร้านถ้าดีขึ้นไปเพื่อนก็คอยจ้องทำลายเขาเรียกว่าไม่ชอบคนเด่นไม่ชอบคนดีเพราะคนเด่นคนดีเนี่ยมันล้ำหน้าเขาไม่ให้ล้ำไอ้คนที่ไม่ให้เพื่อนล้ำหน้านี่คือพวกมีความเห็นแก่ตัวเป็นตัวแรกแล้วต่อไปก็มีความริษยาเมื่อริษยาแล้วก็ต้องคิดทำลายต่อไปทำลายให้ราบไปเลยทีเดียวให้เสียหายไปเรื่องทำลายกันนี่มันรุนแรงในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมีเรื่องที่ทำลายกันอย่างชนิดที่รุนแรงทีเดียวจะเล่าให้โยมฟังหน่อยคือว่านางมาคันธียาเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ได้แต่งงานก็เป็นสาวรูปสวยขนาดพอจะนำไปประกวดนางงามลูกได้นะไอ้พ่อแม่ก็ยิ่งในความสวยของลูกมากใครๆมาขอก็ไม่ให้บอกว่ามันไม่คู่ควรกับลูกสาวของฉันอันนี้วันหนึ่งนะพ่อเนี่ยออกไปในป่าไปเจอพระพุทธเจ้าครับพอเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เห็นว่ารูปร่างดีก็เลยบอกนี่แหละเจอแล้วลูกเขยคนนี้แหละควรจะเป็นลูกเขยของเราได้คู่ควรกับลูกสาวเราก็เลยบอกว่าอยู่นี่นะอย่าไปไหนฉันจะไปเอาลูกสาวมาให้ลูกสาวฉันนี่สวยมากใครๆก็อยากได้แต่ฉันไม่ให้มาเห็นท่านเนี่ยฉันอยากจะให้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนเฉยๆยืนเฉยๆทีนี้ก็ตาคนนั้นก็ไปบ้านบอกแม่ยายบอกแม่ว่าพบแล้วแหมหากันนานวันนี้พบแล้วบอกลูกสาวแต่งตัวไวๆจะนำไปแล้วก็พาไปพอไปตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านหายไปแล้วไปแอบอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ท่านเหยียบรอยไว้ที่สายอ่อนๆเหยียบไปเป็นรอยไว้แม่ของ ลูกสาวปัญญาพอไปเห็นรอยก็โอ้ยแกนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่รู้จักลักษณะคนเนี่ยคนเฒ่าแบบนี้คนไม่มีกิเลสเราจะเอาลูกสาวไปให้ก็ได้ยังไงตาก็บอกแกแล้วก็แหมเป็นคนช่างทำนายทำนายเหมือนเห็นจระเข้ในโอ่งน้ำอย่างนั้นแหละแต่ว่าเห็นจระเข้ในโอ่งน้ำก็ทายได้ว่านี่จระเข้แล้วมันเห็นชัดเนี่ยบอกอ้าวคอยดูไปเดี๋ยวก็เจอตัวไปหาดิหาก็เจอพระพุทธเจ้าพอเจอก็บอกว่านี่แหละเอามาให้แล้วพระพุทธเจ้าท่านทราบนิสัยของผัวกับตากับยายว่าเป็นดอกบัวที่พาไปได้ไม่ใช่ดอกบัวใต้น้ำแต่ที่มันเน่าเป็นเต่าเหยื่อเต่าเหยื่อปลาก็เลยบอกว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยนะอย่าว่าฉันจะจับด้วยมือเลยแม่เอาเท้าแตะก็ยังไม่สมควรอะไรนะแหมตากับยายนะฟังแล้วได้ปัญญาได้ความรู้แต่ว่าลูกสาวฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นในรูปของตัวว่าสวยเหลือเกินงามเหลือเกินไม่นึกอย่างนั้นพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่าว่าเอามือแตะเลยเท้าก็ยังแตะไม่ได้แหมเจ็บใจคนๆนี่ว่าเราขนาดอย่างนี้นะเอาเถอะเราจะต้องพยาบาทอาฆาตกันไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปก็แล้วกันถ้าฉันได้มีบุญวาสนาขึ้นเป็นใหญ่แล้วต้องเล่นงานคู่นี้วันหนึ่งต้องเล่นงานกันแน่ๆเลยเอาแล้วเกิดโกรธพระพุทธเจ้าพยาบาทก็มาความหลงผิดก็เลยต่อมาก็ได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนนี่มีพระมเหสีเก่าอยู่แล้วคือพระนางสามาวดีเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยสมควรแก่ตำแหน่งราชินีทุกประการแต่ว่าพระเจ้าอุเทนก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อย่างนั้นสมัยก่อนเห็นคนสวยก็ไม่ได้ถ้าเป็นมัน
เลยก็เอานางมาคันธียาเข้าไปเป็นทัศนมนางมาคันธียารู้ว่าโอ้นี่พระนางสามาวดีนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราเล่นงานพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเล่นลูกศิษย์นะฮะเล่นงานลูกศิษย์ก็หาวิธีการทำลายด้วยประการต่างๆพระเจ้าตัวอูเทนนี่ชอบดีดพินมีฝีมือในการดีดพินตอนนี้ก็นางนี่สั่งคนใช้ว่าเอาพินนี่ไปไว้ในห้องพระนางสามาวดีเอางูพิษใส่ไว้ในพินด้วยสักตัวนี่อันนี้พระเจ้าอูเทนต่อไปถึงก็ดีดพินด้วยความสนุกสนานเนี่ยเสียงดังนองเลงนองเลงงูก็มันรำคาญหูมันน่ะมันก็เลื้อยออกมาพอเลื้อยออกมาพระเจ้าเป็นก็ตกใจทิ้งพินเลยพอทิ้งพินก็โกรธหาว่านางสามาวดีเนี่ยแต่ก่อนจะโกรธนี่ก็มีนางมาคันธียามาแอบดูอยู่แล้วพอพระเจ้าแผ่นดินวิ่งหนีก็โผล่หัวออกมาทันทีบอกว่านี่แหละหม่อมฉันห้ามแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับแม่คนนี้จะมีพิษอันตรายนี่เขาคิดจะทำลายพระองค์เอางูพิษมาใส่ไว้ในพินที่พระองค์ชอบเล่นแล้วจะให้พระองค์ตายพระราชาก็เรียกว่าโอ้มันชักจะเอียงไปทางแม่รูปสวยคนนั้นเลยเมียน้อยกับเมียหลวงมีเสียงเมียน้อยมันดังกว่าเมียหลวงไม่ค่อยดังแล้วอันนี้ก็เอียงไปก็ชักจะโกรธนะโกรธก็เลยไม่เสด็จไปไม่เสด็จไปก็ยังหาเรื่องอีกหลายอย่างหลายประการเช่นว่าสั่งให้คนใช้ไปบอกว่าพระเจ้าอุเทนต้องการเสวยพระกัลยาหารที่ปรุงด้วยไก่ก็ส่งไก่ไปให้นางสามาวดีกับบริวารไม่ฆ่าไก่เพราะถือศีลไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าไก่ก็เลยไม่ปรุงอาหารไก่ถวายนางมาคันธียาพอเวลาพระเจ้าแผ่นดินเสวยพระกายอาหารก็บอกว่าแหมวันนี้อาหารคงจะไม่อร่อยเพราะว่าต้องการจะแกงไก่ถวายแต่ว่าหม่อมฉันให้พระนางสามาวดีแกงให้พระนางสามาวดีไม่มีความรักในพระองค์เลยไม่เกรงใจถวายหาเรื่องหาเรื่องมากมายกายกองแต่นี่คราวหนึ่งเรียกว่าเรื่องเล็กๆน้อยน้อยคอยหาคอยซี้เรื่อยคราวหนึ่งพระเจ้าอุเทนเสด็จไปคล้องช่างในป่าท่านชอบล่าช่างไปล่าช่างไปหลายวันมาไปหลายวันก็พระนางมาคันธียานี่ก็จัดแจงให้คนใช้นี่เข้าไปเตรียมเผาปราสาทนะเจอเข้าไปทำทาวะตกแต่งปราสาทเพราะมันเก่าแล้วจะขัดจะถูทำความสะอาดแต่ว่าเอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปทาไว้ทาเสาทาขวาทาไว้ทุกคนทุกแห่งแล้วพอได้เวลาก็จุดไฟเผาเลยเผาปราสาทนางสามาวดีกับบริวารก็ถูกครอบตายหมดไม่มีเหลือเลยสักคนเดียวพระเจ้าอุเทนกลับมาพอกลับมาถึงก็เขากราบทูลเรื่องให้ทราบท่านฉลาดพระเจ้าอุเทนนี่ไหวพริบดีมากพออย่างนั้นบอกแม่ใครเนาะที่ทำให้นางพระนาถามาวดีตายนี่ฉันสบายใจเหลือเกินเพราะว่ามันรำคาญมานานแล้วกับแม่คนนี้นะไม่รู้จะทำยังไงช่วยทำให้ตายซะนี่ฉันสบายใจฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าใครเป็นเจ้าขี้เจ้าการในเรื่องนี้จะได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้สะสมกับความดีความชอบเดียวแม่เอ้ยพระนางถามพระนางมาคันธียาก็เสนอตัวก่อนเพื่อนหม่อมฉันเองและเพคะที่จัดการเรื่องนี้ไอ้คนนั้นก็หม่อมฉันด้วยเพคะหม่อมฉันด้วยเพคะไอ้พวกผู้ชายก็ก้าวคือหม่อมด้วยเพคะคนนั้นก็แม่ไอ้พวกอยากตายมีเยอะแยะข้าไปกราบทูลในทรงทราบว่าหม่อมฉันเนี่ยเรียบร้อยมีเยอะแยะคนดีมันอยากได้ความชอบนี่แหละเขาเรียกว่ามันหลงไงเขาเอาความดีมาล่อเลยหลงไปเหมือนกันล่อให้กินขนมรวบปลาติดเบ็ดนะพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งว่าเออดีแล้วท่านทั้งหลายได้กระทำเรื่องอย่างนี้ฉันจะให้รางวัลอย่างงามสั่งทหารไปขุดหลุมเพื่อคอกับคนเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ขวางล่อแต่คอ
มีนางมากัญญาเป็นหัวหน้าเรียกว่าหลุมแรกฝังแล้วฝังเสร็จแล้วเอาช่างมาเหยียบเอามาช่างมาเหยียบในบริเวณนั้นเหยียบแล้วก็เอาไถมาไถชนคอไปพวกนั้นก็ตายเกลี้ยงเรียบร้อยไปเลยทีเดียวนี่คือความริษยาผลที่ได้ครับตอบก็คือว่าถึงแก่ต้องฆ่าตายเพราะความริษยาอาฆาตพยาบาทกันมันเป็นอย่างนี้คนเรานี่มันกันแหละอยู่ร่วมกันบางทีก็เกิดความประโยชน์ขัดกันก็คอยทำลายกันด้วยความริษยามีคนมาคุยบ่อยๆว่าทำงานกับเพื่อนฝูงเนี่ยเขาคนเขาริษยาก็บอกว่าอย่าไปสนใจในความริษยาของใครๆเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปทำไม่รู้ไม่คิดในความริษยาของคนเหล่านั้นแล้วก็เอาดีเข้าว่าพอเห็นหน้าเขาก็เข้าไปสักทาปราศัยมีอะไรก็แบ่งให้เขากินแบ่งให้เขาใช้เอาชนะกันด้วยความดีไอ้เรื่องอะไรเราไม่รู้ใครจะมาพูดอะไรฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่อย่าไปยึดถือเป็นอารมณ์อย่าไปแสดงอาการโกรธอาการเกลียดต่อคนนั้นเอาความดีเข้าสู้เอาความเย็นเข้าสู้กับคนเหล่านั้นบางคนก็รับเอาไปปฏิบัติแต่บางคนก็แหมมันยากเจ้าค่ะทำอย่างนี้มันยากมันเคืองกันมานานแล้วเอาก็แก้เท่าไหร่ที่แก้เรื่องโกรธให้กลายเป็นเรื่องไม่โกรธเสียมั่งแก้เรื่องเกลียดให้กลายเป็นเรื่องรักเสียแก้เรื่องริษยาให้กลายเป็นมุทิตาไปปล่อยยินดีกับเขาเสียมั่งอย่าไอ้คนที่มาทำลายเรานี่เป็นคนน่าสงสารนะน่าสงสารมันมีโรคเขาเรียกว่ามีโรคทางจิตพวกจิตสามอ่ะจิตเสื่อมในคนเหล่านั้นเราอย่าไปโกรธคนเหล่านั้นอย่าไปเกลียดคนเหล่านั้นแต่ควรจะนึกว่าแหมมันน่าสงสารเหลือเกินทำไมจิตใจมันจึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรคิดต่อไปทำยังไงจะช่วยคนนั้นให้มันหายโรคอย่างนี้เสียได้บ้างต้องหาวิธีแก้คนเหล่านั้นด้วยความงามความดีของเราเอาความดีเข้าสู้กินน้ำหน่อยก็เอาความดีเข้าสู้เอาชนะกันด้วยความดีให้ทำอย่างนั้นมันก็สบายขึ้นนี่อย่างนี้เรียกว่าวิธีแก้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัคคูเทนะชิเนโกตังพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะอาฆาตทุงฆาตุนาชิเนชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนตรณีด้วยการให้ชนะคนปากพร่อยด้วยการพูดจริงกับเขาบ่อยเขาจะได้เห็นตัวอย่างเอาไปใช้มั่งนี่วิธีชนะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชนะกันด้วยตาต่อตาควันต่อควันดาบต่อดาบหมัดต่อหมัดอันนี้มันไม่ได้มันตายทั้งคู่แต่ชนะอย่างนั้นมันตายทั้งคู่แต่นี้เราจะตายทำไมเราเกิดมาแล้วเราควรจะอยู่ต่อไปจะได้ทำประโยชน์ต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นละเราก็สู้ด้วยความดีพยายามต่อสู้กับคนเหล่านั้นเอาดีเข้าว่าว่างๆก็ชวนมาวัดเสียมั่งเรามีรถก็บริการไปรับถึงบ้านพามาวัดให้ได้มาฟังธรรมให้ได้รู้อะไรดีขึ้นที่หลังเขารู้สึกตัวขึ้นเขาจะสารภาพกับเราเขาจะมากราบเราขอบคุณเราในการที่เราช่วยดึงเขาขึ้นจากบ่อน้ำโสโครกที่เขาตกอยู่นานแล้วมันเป็นอย่างนี้ช่วยกันช่วยกันแก้คนสมัยนี้คนชั่วมันอย่างนั้นมันไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวชั่วทำไมไม่รู้เพราะมันไม่เคยเอากระจกไปส่องตัวเองกระจกธรรมะนี่เขาไม่ใช้เขาใช้แต่กระจกที่ขายในตลาดส่องดูหน้าดูตาไม่เอากระจกทำไปส่องไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังเทศไม่เข้าใกล้พระมันเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำที่จะเน่าเป็นเหยื่อเต่าตลอดเวลาแต่ว่าแล้วเขาค่อยดึงเขาเพื่อจะให้เขาได้เป็นผู้เป็นคนกันขึ้นมามั่งจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปช่วยแก้ช่วยไขอย่างนี้มันก็พอจะทำได้เราก็ทำไปสภาพจิตใจคนนี่มันเปลี่ยนได้นะอย่าเข้าใจว่าเปลี่ยนไม่ได้สันดานมันขุดไม่ได้
สันดอนขุดได้สันดานขุดไม่ได้มันขุดได้ทั้งสองอย่างอ่ะสันดอนก็ขุดได้สันดานก็ขุดได้แต่ว่าสันดอนน่ะก็ใช้เรือขุดสันดานนี่ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องขุดขุดตัวเราแก้ไขตัวเราด้วยการมองตัวเราให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งให้รู้ว่าสภาพจิตใจเราเป็นอย่างไรมีอะไรควรปรับปรุงควรแก้ไขทำให้ดีขึ้นแล้วเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขคนอื่นที่มีสภาพจิตใจอย่างนั้นเราก็หาวิธีเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังบ้างเล่าไปทางอ้อมๆหาวิธีการเรียกว่าอ้อมไปเพื่อให้เขารู้สึกตีหัวแต่ให้มันกระทบคาหน่อยความจริงตีคาดในกระทบหัวมากกว่าเพราะว่าคาดเนี่ยมันตีหัวกระทบคาดคาดมันไม่มีอะไรแต่ถ้าตีคาดในกระทบหัวมันก็ยังชั่วหน่อยหัวมันได้ยินนะตีคาดปุ๊บหัวตกใจไปแล้วตีคาดกระทบหัวอันนี้เราควรจะตีคาดให้มันกระทบหัวมั้งคือว่าเอาเรื่องใครๆอื่นมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าแหมเขาได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความรู้สึกนึกคิดถูกต้องขึ้นก่อนนั้นก็จะได้คิดมั่งในเรื่องอย่างนั้นคือคนเรานี่ถ้าว่าใกล้อะไรก็พอจับสิ่งนั้นนะเหมือนกับว่าเถาไม้เลื่อยอยู่ใกล้ต้นไม้มันก็เกาะต้นไม้ใกล้ไม้ก็เกาะไม้มันก็เรื่อยไปจิตใจคนนี่ก็อย่างนั้นนะอยู่กับคนชั่วมันก็เกาะความชั่วอยู่กับคนดีมันก็เกาะความดีอยู่กับคนโง่มันก็ไปเกาะความโง่ของคนนั้นถ้าอยู่ใกล้คนฉลาดมันก็ไปจับความฉลาดของคนนั้นมาใช้อันนี้เราจะต้องช่วยเขาให้ได้อยู่ใกล้บัณฑิตใกล้ผู้รู้ใกล้ผู้ฉลาดเขาจะได้เรียนแบบสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาบ้างแล้วตัวเราเองนี่ก็เหมือนกันเราจะต้องคอยเตือนตัวเราเองว่าเราจะสร้างแบบแผนที่ดีงามแก่คนอื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมในงานในการต่างๆเราจะแสดงแบบแผนที่ดีงามให้คนอื่นเห็นแสดงอย่างนั้นอย่าแสดงแต่วัตถุภายนอกแสดงความคิดจิตใจให้ออกมาที่หน้าตาที่คำพูดที่การเคลื่อนไหวอิริยาบถที่การแสดงความคิดความเห็นให้เป็นธรรมะให้เป็นความคิดเตือนจิตเตือนใจคนอื่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในด้านดีด้านงามแม้คนจะใจชั่วใจสามอย่างไรถ้าได้อยู่ใกล้กับสิ่งดีสิ่งถูกสิ่งชอบบ่อยๆเขาก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันมันเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนกระทั่งว่าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้หลักการนี้ชาวต่างประเทศเขาเคยใช้คือก็ถือว่าคนมากก็ไปเปลี่ยนคนมากเอาคนมากไปเปลี่ยนเช่นว่าจะไปกลับใจใครสักคนหนึ่งให้เป็นคนดีเขาเอาไปกันหลายคนในการไปหลายคนนั้นก็ต่างคนต่างก็พูดตัดกันพูดนายกอพูดอย่างนี้นายขอพูดอย่างนี้นายคอพูดอย่างนี้นายงอพูดอย่างนี้พูดเพื่อให้คนนั้นคนเดียวฟังคนนั้นก็เหมือนกับถูกเสกเนี่ยเรียกว่าล้อมวงกันแล้วก็พูดให้คนนั้นฟังคนนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับถูกเป่าถูกเสกจิตใจมันก็ค่อยนุ่มไปเกิดความคิดว่าเอ๊ะคนหลายคนก็คิดอย่างนั้นก็มีแนวอย่างนั้นแต่ว่าแนวเรามันไม่เหมือนเขาเรามันเกกะระรานมีความไม่ซื่อมีการไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองทำอะไรในสิ่งแล้วไหลคนนั้นก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วก็ชวนไปที่สมาคมเขาชวนไปกินข้าวร่วมกันเวลากินข้าวเขาก็คุยกันเขามีจุดมุ่งไปที่คนคนนั้นคนเดียวทุกคนคุยเข้าสู่จุดนั้นไอ้คนนั้นก็กินอาหารด้วยแต่ว่าหูก็กินเสียงที่เขากำลังพูดอยู่ด้วยคลุกคลีไปคลุกคลีมากลับสารภาพออกมาว่าแม้ผมนี่เลวมากได้กระทำความผิดอย่างนั้นเป็นผู้ประดิษฐ์การในครอบครัวอยู่ในครอบครัวเรียกว่าเป็นผู้ประดิษฐ์การมีอำนาจเด็ดขาดทุกอย่างแม่บ้านหรือไม่ขึ้นลูกทุกคนก็ไม่ได้ประดิษฐ์การทั้งนั้น
ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ยังเล่าเรื่องอื่นอีกที่ทำไม่ดีหลายอย่างเลยเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเรียบร้อยดีงามแล้วก็ไปเล่าให้ใครๆฟังว่าผมเมื่อก่อนนี่มันแย่แต่เมื่อมาเข้าสู่สมาคมนี้แล้วเกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้เปลี่ยนแปลงจิตใจไปนี่เขาเปลี่ยนไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นดอกบัวที่บานรับแสงอาทิตย์คือความงามความดีทั้งหลายคนมาวัดนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันบางคนมาเนี่ยเห็นฝนครึ้มๆอย่างนี้ก็มานึกว่าวันนี้ถ้าจะเหมาะที่นั่งกลางแจ้งคงจะน้อยคงจะเข้าไปในศาลาเราไปนั่งแอบใครๆกระเป๋าใครเผลอๆจะได้เปิดเอาไปเถอะมั้งไอ้อย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันจะมาจ้องล่วงกระเป๋าเพื่อนจะยกนั่นยกนี่อะไรต่ออะไรของใครรองเท้าของใครใหม่ๆก็จะได้หยิบเอาไปเถอะมั้งไอ้อย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันเรียกว่าเขาไม่ได้มาบ่อยๆมาสักครั้งก็เรียกว่ามาเพื่อจะเอาทีเดียวแล้วก็ไปวัดอื่นต่อไปบ่อยก็ไม่ได้คนจำหน้าได้อย่างนี้มีเหมือนกันบางทีก็เอากระเป๋าของตัวมาแต่ว่าไม่มีอะไรลืมไว้ซะแต่เอากระเป๋าคนอื่นหิ้วไปเอากระเป๋าคนอื่นหิ้วไปเพราะในกระเป๋านั้นมันมีอะไรอยู่บ้างอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเราอย่าพูดเฮ้ยมาวัดแล้วยังไม่ดีเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำดีตั้งใจจะมาทำชั่วไอ้คนประเภทนั้นนะเขาไม่ฟังเสียงหลวงพ่อพูดเนี่ยเขาไม่ฟังแต่ก็นั่งวางแผนว่ากูจะเอาอะไรดีรถยนต์ใครเผลอบ้างอะไรใครประมาทบ้างจะคิดอย่างนั้นเขามุ่งอย่างนั้นก็ปล่อยเขาแต่ถ้าเขามาบ่อยๆนั้นคงเปลี่ยนใจเหมือนกันได้ความพระเทศบ่อยๆก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปตามโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้เราก็หวังว่าคนประเภทอย่างนั้นเมื่อได้ยินเสียงพระก็คงจะได้ความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบเปลี่ยนความคิดว่าจะมาเอาอะไรนั้นกลายเป็นไม่เอาไปแต่เอาธรรมะกลับไปใช้หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจให้เจริญงอกงามในทางที่ดีที่ชอบต่อไปก็เป็นเรื่องน่าสรรเสริญดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ฝนไม่ตกในตอนนี้แต่ยังขอทอไปอีกหน่อยนะให้พระฉันเพลเสร็จเรียบร้อยโยมกินข้าวเสร็จด้วยนะแล้วถึงจะตกอะไรอะไรไม่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนบ่ายนี้เขามีอะไรพิเศษโยมนะเขามีการอภิปรายกันเนื่องด้วยวันแม่วันแม่ไม่ใช่วันนี้นะวันที่12แต่วันที่12นี่ไม่ใช่วันอาทิตย์เขาก็เลยจะมาอภิปรายกันในวันนี้เวลาบ่ายโมงญาติโยมอยากจะฟังก็อยู่ฟังไปคือวันอาทิตย์ตอนบ่ายนี้ก็จับมีอะไรพิเศษพูดให้พระใหม่ฟังด้วยโยมก็ปล่อยฟังด้วยอาทิตย์ที่แล้วลืมบอกไปไม่มีใครอยู่ฟังกี่คนทีนี้ต่อไปทุกอาทิตย์แหละบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็มีต่อพูดอะไรลาเชิญวิทยากรมาจากทางนอกให้มาให้ความรู้อะไรอะไรแก่พระใหม่ด้วยแก่ญาติโยมทั้งหลายด้วยเพราะงั้นทำไมรีบร้อนก็อยู่รับฟังเรื่องอะไรกันต่อไปตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที